เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่4จงเขียนประโยคหรือข้อความที่เป็นประโยคเชิงประกอบที่ใช้ตัวเชื่อมไม่และหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อมาอย่างละหนึ่งประพจน์โอเคก็ไม่มีอะไรเขาให้เรายกตัวอย่างเนาะเราจะตอบอะไรก็ได้พี่ให้ตัวอย่างไปแล้วกันไม่เช่นไรดีเพนกวินเป็นสัตว์ปีกอย่างเงี้ยถ้าไม่ก็คือเพนกวินไม่เป็นสัตว์ปีกอะไรไงก็ว่าไปเนาะต่อมาแล้วอะไรดี2เป็นจำนวนคู่และ4เป็นจำนวนขี้ก็ได้อ่ะคือเราไม่จำเป็นต้องให้มันเป็นจริงเสมอก็ได้เนี่ยเป็นจริงนี่เป็นเท็จข้อเนี้ยมันก็เลยเป็นเท็จเพราะว่าใช้คำว่าแหละอะไรเงี้ยต่อมาหรือเอาไงดีพายเท่ากับ 3.14 จำได้ไหมเมื่อกี้หรือเซตว่างเป็นสับเซตของเซตว่างเป็นสับเซตของเซต ABC อย่างนี้นะซึ่งอย่างอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้เป็นจริงแต่เนี้ยเป็นเท็จจำได้เปล่าเพราะพายอ่ะประมาณ 3.14 แต่มันไม่ได้เท่ากับ 3.14 แต่ยังไงข้อเนี้ยก็เป็นจริงเพราะว่าเซตว่างเนี่ยเป็นซับเซตของทุกเซตหรืออะไรอีกถ้าแล้วอ่ะถ้าแล้วนี่ก็ได้ถ้า2เป็นสมาชิกของจำนวนนับแล้ว2เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มอย่างนี้ก็ได้เนี่ย true แล้ว true ต่อมาสุดท้ายก็ต่อเมื่อใช่ไหมเอาอะไรดี a เดี๋ยวนะพี่ลองหน่อยอ่ะ a คูณด้วย b บวก c เนี่ยเท่ากับ a คูณด้วย d อันนี้พี่ไม่เขียนละกันไอ้ที่บอกว่าเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เอาตัวอย่างเฉยๆก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อ b บวก c เนี่ยต้องเท่ากับ d หมดยังหรือ a เท่ากับ0ก็ได้เนี่ยเพราะว่า0คูณอะไรก็ได้0หมดแล้วข้อนี้ไม่มีอะไรก็เขาให้ยกตัวอย่างเนาะอันนี้พี่ก็ให้เป็นตัวอย่างไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะอ่ะเราก็แค่ดูเฉยอันนี้ก็ไม่ใช่ละ